แมวครับอันนี้นำเสนอการตรวจเช็คซ่อมพัดลมอาตาลินะรุ่นนี้นะครับอาตาลิขนาด16นิ้วนะครับรุ่น HE S16 M6 นะครับอาการหมุนเบาอ่ะหมุนเบาแล้วร้อนนะครับเสียบปลั๊กหมุนหมุนเอื่อยๆนะครับมอเตอร์จะร้อนนะครับรอบนี้ไม่ออกเดี๋ยวฝาตะแกรงกันนะครับถอดหน้าถอดหลังมาด้วยนี่ดูแล้วกันออกหลังง่ายออกหลังไม่ต้องไม่ยอมออกออกช้าออกหน้านะขวานะครับจุดล็อกใบพัดออกขวาแน่นแน่นมันร้อนมากนะในพลาสติกนี่เหนื่อยนะจะไม่ออกนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องถอดเปลืองหลังเลยนะเนี่ยเจอดัดแปลงอ่ะนะใช้เทปกาวนะครับเครื่องสายรุ่นโมดิฟายตัวนี้ต้องถอดเครื่องสายนะครับเพื่อจะเอาใบพัดออกนะครีมจับตัวนี้นะครับครีมหนึ่งนะจับตรงแกนนี่นะครับครีมไม่ได้ลงมาเดี๋ยวแป๊บครีมเรากำลังลืมมาเดี๋ยวครีมฟังจบจับนะครับจับไม่โดนเกียร์ท่านจะมีร่องให้จับหรือครีมผูกเหล็กก็ได้นะครับจับแล้วก็หมุนใบพัดนะครับเพื่อจะใบพัดออกที่เกาะไม่ออกนะครับมันติดหนึบกีดออกกันจะเอาแกนไม่ออกระวังลื่นนะน้ำน่ะเดี๋ยวล้มนะลื่นแล้วมันจะพากันลื่นครีมบุกเหล็กนะจะออกง่ายนี่มีครีมธรรมดาจะดูแกนบุ๊ดก่อนนะครับ
ิดซ้ายหน่อยนึงเป็นตัดชิ้นมันถ่ายออกไปตลาดใหม่ปิดฝาครอบแกนไม่เป็นรอยนะเงินด่วนนะตัวบูทหลังนะครับไม่เป็นไรครับบูทหน้านะครับเนี่ยบูทหน้าเป็นรอยดำๆนะครับแสดงว่าตัวบูทด้านหน้ามีปัญหานะต้องเอาแหวนลองลองครับต้องขัดแกนแล้วก็เปลี่ยนบูทใหม่นะตอนนี้บดหน้าบดหลังไม่ต้องทำอะไรนะครับจะเป็นรอยนะครับหากระดาษทรายบริละเอียดขัดใช้สว่านตัวเล็กหมุนก็ได้ครับก็แกนยังใช้ได้นะครับต้องระวังเรื่องกดลวดนะครับจะเกาะนะครับระวังตัวนี้เขาจะล็อกมันอย่างดีแล้วนะล็อกกะไม่ให้ต้องนั้นต้องหักออกนะหักตรงที่กดออกนะมันจะเคาะไม่ออกมันมีล็อกกันหลุดนะครับกดระวังเลยระวังลวดนะลวดของมอเตอร์เนี่ยมันจะทีจะขาดง่ายน็อตเตียวกระบุดออกและที่สำคัญรุ่นใหม่ๆนี้ค่าน้ำมันนะครับจะน้อยมากนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่กระโถนบูทธรรมดากลม8มิลธรรมดาน้ำมันแห้งจะหมดเร็วนะดูที่แมวเตรียมมาเตรียมเป็นกระโถนมานะเราใส่กระโถนไว้ด้านหน้าต่างจังหวัดนะอ๋อมีโอเคผมมีพอดีว่าไม่เตรียมมาใส่ล็อกเดี๋ยวไปหยอดน้ำมันพอดีเลยนะปัญหาตอนนี้ท่อมีบอกมีท่อของแอร์อยู่อุปกรณ์ไม่ค่อยมีท่อแอร์ได้อยู่ต้องระวังตัวนี้นะครับระวังแตกนะครับเดี๋ยวที่มันล็อกพอดีไอ้ลงยูทูบด้วยครับตีเขาล็อกนะครับสายนัดของแอร์นี่แหละครับเจพอดีเลยนะครับดันครับดันให้ตกนะครับหยอดน้ำมันเข้าอยู่มั้งดูน้ำมันเครื่องมั้งเนี่ย
เครื่องมอไซค์อ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนน้ำมันมานะครับเครื่องน้ำมันคอมเซอร์แล้วแต่ที่หาได้นะครับซึมไปในผ้านะครับจริงๆถ้าหยอดก่อนจะดีนะครับบอกไลน์เอาเจ้าลง YouTube ก่อนนี้สิ่งไปในผ้านะครับผ้าซับน้ำมันก็แกนนี้เราก็หยอดหน่อยตอนนี้ต้องขัดก่อนดูกระดาษทรายนิดนึงเรื่องสงการเดี๋ยวนี้ก็ทรายนะมีสว่านก็มือเปล่าเนี่ยเพราะว่าลบรอยที่เป็นเหล็กไหม้นิดนึงนะให้เรียบนะถ้ามีสว่านก็สว่านจับไม่มีก็มือเป็นรอยไม่ลึกก็ออกนะแกนะกันไม่ให้เสียดสีทำให้บูทสึกจะได้แกนใหม่ครับจะไม่มีรอยดำก็หมุนเป็นวงกลมนะครับใช้ฝีมือออกเครื่องมือก็มีแต่ถ้าเป็นแกนถ้ากัดลึกต้องเปลี่ยนแกนนะครับแต่ก็เบอร์400นะครับลองบุกมาลองสว่างอ่ะชอบแตกนะครับลองแกนพัดลมเลยนะครับเดี๋ยวประกอบก็ท่าเดิมนะครับก็ควรระวังเรื่องสายไฟของมอเตอร์ขาดกรอบนะต้องระวังต้องทะนุถนอมอย่างดีครับหาเชื้อมันจะกรอบกรอบแล้วจะขาดง่ายตอนที่เราใส่เข้าเนี่ยจะใส่น้ำมันไปที่ตัวแกนหน่อยนึงมากไปหาได้หนึ่งเลื่อนใส่เข้าไปจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับกบไปโอ้เพลงไออย่าเพลงไอลิขสิทธิ์เพลงมันเข้ามาในนี้ปิดก่อนครับใส่ก็หมุนดูครับลื่นไหมได้ก็ขันยึดเครื่องสายเลยเนี่ยลองทุกด้านไหมโอเคนะครับตรงข้ามนะครับพ่อจ๋ามาต่อสายให้หน่อยน้ำยังไม่ถึงครึ่งเลยThank you.
เพิ่งกลับนี่ยังหมุนได้เหรออะไรกลับมามันก็ไปข้างหน้าข้างหน้าอยู่นี่ถูกแล้วอย่างนี้แหละอันนี้ข้างหลังมันนุ๊กก็ลองเดี๋ยววัดโอมแล้วกันเดี๋ยวลองกดดูทีนะว่ามันลื่นหรือยังหรือว่าไมโครแห้งด้วยตั้งสักคูณ10แล้วกันครับเดี๋ยวก็กดเบอร์ดูนะครับมาติดตัวเบอร์ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่5 6 7 700โอห์มได้เบอร์สองประมาณ600เบอร์สามชีวิตเบอร์สามไม่ค่อยดีนะเบอร์สามต่ำสุดนะครับประมาณ4วัน450โอห์มลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะเปิดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งหมุนนะครับจับต้องไม่หยุดนะครับหนึ่งหมุนนะครับเบอร์สองเบอร์สองซีดเบอร์สองไม่ค่อยดีนะเบอร์สองไม่ดีเบอร์สามก็ไม่ดีต้องกดสวิตช์จะจับแล้วไม่หยุดนะครับโอเคนะครับผ่านแล้วก็ใส่ริมล็อกตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งใส่ตอนที่เฟืองเดี๋ยวเฟืองสายจะแตกนะครับสายเท่งเท่งนี่เฟืองสายดัดแปลงนะครับใส่เทปกาวนะครับดัดแปลงให้ไปแน่นอนเกียร์ละเอียดไปไหนหมด3ดูเนาะเกาะแล้วยาวไหนแล้วหมุนเอื่อยอีกก็ต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะตอนนี้แคปสตาร์ทนะครับอันนี้ลองแล้วไม่เอื่อยนะกดไม่หยุดกระป๋ารุ่นนี้เท่าไหร่ 1.5 ไมโครนะครับกระป๋า400โวลต์นะครับนี่นะยึดเฟืองสายฝาเช็ดคุณนะดูภาพกันนะเอากระป๋องเอากระป๋องกันนะเอาแล้วครับการที่เสียเวลา
อะไรวะเล่นด้วยตกเยอะเปิดเลยนะนี่ปิดฟ้าแล้วแกงนี่ปิดแม่ตัวนึงไม่ค่อยออกนะครับหรือว่าเอื่อยนะครับสตาร์ทเอื่อยอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้ติดตามตอนต่อไปครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ด้วย